สวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นสัปดาห์แรกหลังจากเราปิดปีใหม่มานะคะเรามาพบกันวันนี้มีกิจกรรมคือครูจะมีภาพนิทานนะคะจะมีภาพนิทานจากนิทาน3เรื่องนะคะให้เด็กๆได้ทายว่าภาพนิทานที่ครูให้เด็กๆดูนั้นเป็นภาพจากนิทานเรื่องอะไรให้เด็กๆช่วยกันทายนะคะทายกันเสร็จแล้วครบแล้วจะให้เด็กๆได้เลือกว่าเด็กๆชอบเรื่องไหนก็จะให้วาดรูปเรื่องนั้นนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมไหมคะใครพร้อมยกมือขึ้นใครพร้อมยกมือขึ้นโอเคไหนใครพร้อมยกมือขึ้นสกายพร้อมไหมครับสกายพร้อมไหมครับไม่พร้อมเหรอ ใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นน้องแพรหมายพร้อมแล้วน้องปูนมาแล้วพร้อมแล้วเอาละเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วนั้นเราเริ่มกิจกรรมกันเลยเรื่องแรกเรื่องแรกนะเรื่องแรกนะเดี๋ยวคุยหาภาพก่อนนะเดี๋ยวเลือกว่าภาพไหนนะที่เด็กๆจะถ่ายไม่ได้อ้าวพร้อมยังคะ1 2 3เด็กๆอันนี้เป็นภาพป๊อปอัพด้วยนะคะหนูนั้นหนูเด็กเล่ๆทนี่กับหมาป่าโอ้แบบใหญ่เก่งยอดเยี่ยมเลยค่ะเรื่องนี้คือภาพจากนิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงใช่ไหมคะหนูน้อยหมวกแดงตอนนี้หนูน้อยหมวกแดงไปเจอกับใครคะเด็กหมาป่าๆไปเจอหมาป่าที่พร้อมตัวเป็นคุณยายใช่ไหมคะแล้วหนูน้อยหมวกแดงก็ถามว่าคุณยายทำไมคุณยายตาโตจังเด็กๆคิดว่าทำไมคุณยายตาโตคะหมาป่าตอนตัวนเอี่้ยมองหนูน้อยหมวกแดงไงนะเอ๊ะคุณยายทำไมคุณยายหูแหลมจังคะเพราะอะไรคะเด็กๆช่วยกันตอบได้นะคะช่วยกันตอบได้เพราะอะไรคะคุณยายมีหูใหญ่ยาวเลยเพราะอะไรคะแต่เพื่อให้กินให้กินฝุ่นหนาไว้กินฟังเสียให้งหมาไงใช่ไหมคะอุ๊ยคุณยายทำไมฟันคุณยายถึงยาวจังเลยเพื่อจะได้กินหนูง่ายเลยเพื่อจะได้กินหนูน้อยหมดเลยไม่แล้วกินไม่เลยเด็กๆเก่งมากเลยนะคะทายถูกต้องเลยนิทานเรื่องนี้คือหนูน้อยหมวกแดงนั่นเอง The Little Red Riding Hood นะคะหนึ่งเรื่องผ่านไปทายเรื่องที่สองอุ้ยเรื่องนี้เด็กๆอาจจะจำไม่ได้ก็ได้จำได้เลยเดี๋ยวนะครูจะหาก่อนภาพไหนนะเด็กๆต้องทายไม่ได้แน่ๆเลยว้าวพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยัง1 2 3อุ้ยอุ้ยลูกหมูสามตัวอ้าวทำไมถึงรู้ว่าเป็นหมูสามตัวคะหมาป่าไปไหนก็หมาป่ามันแอบตามตามแล้วลงไปในอะไรลูกแล้วมันลงไปในปล่องไฟแล้วก็หมูตัวหนึ่งก็ต้มน้ำร้อนหมาป่าตกลงมาจังเลยโอ้เห็นแค่ตัวหมาป่าปีนอยู่บนปล่องไฟเด็กๆก็ทราบแล้วว่านิทานเรื่องนี้คือลูกหมูสามตัวนั่นเองเป็นเรื่องราวของลูกหมูสามตัวที่ต้องจากพ่อกับแม่ไปสร้างบ้านของตัวเองใช่ไหมคะตัวหนึ่งไปสร้างบ้านด้วยอะไรคะ
ตัวหนึ่งไปสร้างบ้านด้วยอะไรเอ่ยด้วยฟางใช่ไหมคะด้วยฟางเดี๋ยวนะครูอุ้ยเปิดให้ดูไปสร้างบ้านด้วยฟางแล้วตัวหนึ่งก็ตัวหนึ่งก็สร้างบ้านด้วยเดี๋ยวนะตัวหนึ่งก็สร้างบ้านด้วยไม้ใช่ไหมคะตัวหนึ่งก็สร้างบ้านด้วยไม้ตัวหนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางเด็กๆมองเห็นภาพเนาะตัวหนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางตัวหนึ่งก็สร้างบ้านด้วยไม้เห็นไหมคะแล้วตัวหนึ่งก็สร้างบ้านด้วยอิฐด้วยอิฐนะคะเป็นบ้านหลังสวยเลยหลังใหญ่เนี่ยนะหลังใหญ่เลยสร้างบ้านด้วยอิฐสร้างบ้านด้วยอิฐนี่เป็นบ้านหลังใหญ่เลยนะคะแล้วมาเจอกับใครคะใครมาเจอคะหมาป่ามาเจอหมาป่าก็เป่าบ้านทุกหลังเลยหลังฟางก็กระจุยกระจายบ้านไม้ก็กระจุยกระจายยกเว้นหลังนี้ใช่ไหมคะที่ดินสูเล่าว่าพอมาเจอหลังสุดท้ายหมาป่าเป่าเท่าไหร่ก็ไม่พังใช่ไหมคะก็เลยไปเข้าทำปล่องไฟแล้วสุดท้ายก็ถูกตกไปในหม้อน้ำร้อนเลยเรื่องที่สองผ่านไปอุ๊ยเรื่องนี้เด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะ and พร้อมยังพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้ว1 2 3 4อุ๊ยคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะบิงซูเลล่าโอ้โหทำไมบิงซูตอบอยู่คนเดียวเลยซันคิดว่าเป็นเรื่องอะไรลูกบิงซูเลล่าซินเดอเรลล่าเฟรมใหม่คิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะคิดว่าเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องซินเดอเรลล่าค่ะเรื่องซินเดอเรลล่าผู้ชายไม่ตอบคุณตอบได้ใช่ไหมคะคุณฟอนตอบได้ใช่ไหมคะเป็นเรื่องของซินเดอเรลล่าจริงๆด้วยถูกต้องเลยนะคะเรื่องของซินเดอเรลล่าก็เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่กับแม่เลี้ยงและมีพี่สาวที่ใจร้ายด้วยนะคะวันๆก็ใช้ทำงานบ้านทุกวันเลยจนกระทั่งวันหนึ่งซินเดอเรลล่าต้องการที่จะไปงานเลี้ยงของเจ้าชายแต่ไม่มีชุดสวยใช่ไหมคะนางฟ้าก็เลยมาแปลงโฉมซินเดอเรลล่าให้มีชุดสวยงามแล้วก็แปลงฟักทองลูกเล็กๆให้เป็นรถฟักทองเสกตัวหนูให้กลายเป็นม้านะคะเพื่อที่จะลากรถฟักทองไปที่พระราชวังเมื่อซินเดอเรลล่าไปงานเลี้ยงเมื่อซินเดอเรลล่าไปงานเลี้ยงก็ทำไมคะถึงเวลานาฬิกาตีใกล้ๆจะเที่ยงคืนแล้วซินเดอเรลล่าต้องรีบกลับบ้านในขณะที่วิ่งลงมาก็ทำรองเท้าหล่นไว้หลุดไปหนึ่งข้างใช่ไหมคะเลยเป็นเหตุให้เจ้าชายต้องตามหาเจ้าของรองเท้าเพราะเจ้าชายรู้สึกหลงรักผู้หญิงคนนี้นะคะจนเจ้าชายตามไปพบซินเดอเรลล่าเจ้าของรองเท้าแก้วเขาก็เลยได้แต่งงานกันเห็นไหมคะโอ้โหเด็กๆทายเก่งมากเลย3เรื่องใครชอบเรื่องไหนเอ่ยระหว่างลูกหมู3ตัวซินเดอเรลล่าหรือว่าหนูน้อยหมวกแดงให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวปุ้ยนิดนึงให้เด็กๆวาดภาพนะคะตัวละครที่เด็กๆชอบจากนิทาน3เรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะ
เด็กๆชอบเรื่องไหนวาดตัวละครเรื่องนั้นนะคะวาดได้เลยค่ะลองวาดเลยจะเป็นลูกหมู3ตัวลูกหมูในจินตนาการของเด็กๆจะหน้าตาเป็นแบบไหนก็ได้นะคะหรือจะวาดเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าหน้าตาเป็นแบบไหนก็ได้ตามที่เด็กๆต้องการแล้วก็หรือจะเป็นเรื่องหนูน้อยหมวกแดงวาดได้เลยค่ะวาดตัวละครเสร็จแล้วนะคะอาจจะเดี๋ยวมีตัวอย่างของพี่ๆเขานะคะเช่นอันนี้เขาวาดเป็นเจ้าหญิงแล้วเขาก็เขียนชื่อซินเดอเรลล่าลงไปด้วยนะคะอันนี้ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาคุณยายที่ดูแลนะคะอาจจะช่วยเขียนบันทึกไม่ได้เขียนบันทึกให้หน่อยว่าเด็กๆวาดตัวละครในนิทานเรื่องอะไรนะคะเด็กๆลงมือวาดได้เลยค่ะขอถามครูดูครับพิงซูอยากวาดเรื่องอะไรเอ่ยไหนครับซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าโอเควาดเลยค่ะวาดผิดไปหน่อยต้องมีเป็นหน่วยอยากวาดเรื่องอะไรเอ่ยต้องมีการไม่ชอบเรื่องไหนชอบเรื่องไหนครับไม่ชอบเรื่องไหนแล้วหนูชอบเรื่องไหนคะไม่ชอบเรื่องหนูแล้วมีนิทานในใจที่สกายชอบไหมครับไม่มีนั่นก็เลือกหนึ่งเรื่องสิลูกเลือกแต่ที่คุณครูให้ดูอ่ะลูกเอายังไงดีชอบหน่อยนะหนึ่งเรื่องชอบหน่อยนะต้องเลือกว่าสักเรื่องหนึ่งเจ้าหญิงอาจจะไม่ชอบวาดลองลูกหมู3ตัวไหมคะวาดหมูดีกว่าใช่ไหมคะลองดูนะคะลองดูนะคะจะดูลูกหมูของสกายถ้าลูกหมูถ้าน้องสกายจะวาดเรื่องลูกหมู3ตัวนะน้องซันน้องซันวาดเรื่องอะไรเอ่ยคุณครูคะหนูเสร็จแล้วค่ะรถม้าโอ้แสดงว่าวาดเรื่องซินเดอเรลล่ารถม้าที่ตอนเป็นรถม้าฟักทองใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะลูกสีลาสีอะไรดีต้องใหม่เสร็จแล้วเหรอลูกเทหมายว่าเรื่องอะไรคะซินเดอเรลล่าแน่เลยใช่ค่ะลูกว่าการเล่นซินเดอเรลล่าโอเคเลยค่ะแล้วมีน้องกาแฟขุนพลว่าเรื่องอะไรเอ่ยหนูต่างตัวเรื่องอะไรนะครับหนูต่างตัวครับโอ้ลูกหมู3ตัวโอเคเลยอันนี้น้องปุนใช่ไหมคะน้องปันค่ะน้องปันน้องปันน้องปันว่าเรื่องอะไรเอ่ยอะไรนะคะลูกมันจะว่ารู้ว่าเป็นนักจ่าหมู3ตัวเหรอครับใช่ไหมเอ่ยก็ว่าวาดไม่เป็นเลยครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวาดไม่เป็นเลยถ้าอยากวาดตัวหมูนะวาดหมูก็ได้ลูกง่ายๆหมูอ่ะลูกหมูวาดง่ายๆเดี๋ยวนะวาดหมูดูซิหมูลักษณะของน้องปันน้องปันเคยวาดลูกหมูหน้าตายังไงดีนะหมูดูตามครูอุ้ยดูตามครูอุ้ยลูกพี่ปันหมูน้องปันดูครูอุ้ยวาดสิลูกหมูก็มีวาดกลมๆขาม้าหมูม้ามีขาอ่ะโอ้มันจะมีจมูกใหญ่ๆเนาะม้าเอาง่ายอันไงพี่ปันเห็นแล้วยังหลุดไม่ยากเห็นไหมคะลูกหมูมีตัวหน่อยลูกหมูก็ตัวอ้วนๆเอาง่ายๆเลยลูกเอาง่ายๆเลยอย่างนี้ก็ได้เอาง่ายๆเลยเนาะครูอุ้ยน่ารักจังเลยค่ะเดี๋ยวครูยังไม่ได้ยินลูกหมูต้องมีฟันด้วยนะ
เรียกครูค่ะหนูแยกเขี้ยวด้วยได้แล้วเนอะปันนะคะได้ไหมลูกใครเสร็จแล้วลองโชว์ผลงานให้ดูหน่อยใกล้ๆเลยครับปันพี่ปันมาใกล้ๆจอลูกเออของแพนใหม่เขาลงสีแล้วโอเคไหนครับปันปันบอกอ่ะบอกครูรถละมาลากรถพูดดังๆรถมาโอเคครับปันเก่งมากแล้วลูกหนูวาดได้แล้วลงสีได้เลยครับวาดระบายสีเลยพูดมาโอ้อันนี้ของซันน้องของน้องซันเป็นรถม้าใช่ไหมครับโอ้เก่งจังอันนี้ของสกายตกลงสกายเลือกลูกหมู3ตัวเนาะโอ้มีบ้านด้วยสวยจังเลยค่ะครูเมโอ้โหสกายวาดเก่งจังเลยน้องบิงซูลงสีอยู่ใช่ไหมคะลูกนะลงสีก่อนเนาะระบายสีถ้าเด็กๆฝึกระบายสีกดเข้มๆนะคะกล้ามเนื้อมือแข็งแรงสีก็จะได้สีออกมาสวยงามนะคะเก่งมากสกายเก่งแล้วครับไม่โถ่อย่าช่วยอ้าวปันลงสีแล้วอันนี้อย่าบอกรถขุนพลกำลังลงสีใช่ไหมครับลูกรอเรือทอดถุงกลมขึ้นเด็กๆตั้งใจกันจังเลยค่ะครูเมย์ทอดถุงน้องอันตาเพิ่งมาว้าวใจร้อนน้องอันตาสวัสดีค่ะเก็บมีน้องเพิ่งเข้ามาคนหนึ่งค่ะครูอุ้ยโอ้เหรอคะใช่เดี๋ยวสงสัยต้องรอดูจากดูจากไลฟ์สดนะคะน้องอันค่ะเพราะว่านี่ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะมีน้องอันเพื่อนอนุบาลหนึ่งอีกห้องหนึ่งจะเข้าห้องสมุดครูอุ้ยแล้วนะคะกิจกรรมวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะชอบไหมคะลูกชอบไหมคะไหนใครชอบยกมือหน่อยใครชอบยกมือหน่อยกำลังตั้งใจทำงานกำลังตั้งใจทำงานหวังว่าวันนี้เด็กๆจะสนุกกับกิจกรรมทายภาพนิทานนะคะแล้วเราจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นคลิปครูเตรียมใบงานให้เด็กๆแล้วเดี๋ยวเด็กๆคุณพ่อคุณแม่มารับใบงานไปแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวนะคะที่จะได้ทำใบงานเนาะสองสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรต้องติดตามนะคะสัปดาห์นี้ครูขอให้เด็กๆสนุกกับกิจกรรมห้องสมุดวันนี้นะคะแล้วก็ระบายสีกันให้สวยงามเลยนะคะเราจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับสกายบ๊ายบายครับสกายบ๊ายบายค่ะบิงซูบ๊ายบายค่ะปานบ๊ายบายครับขุนพลน้องอนามาเพิ่งมาไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็รอดูเรคคอร์ดจากคุณครูเมย์นะคะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันสัปดาห์หน้า